แขกรับเชิญมหาโชคของผมไม่รู้เขาพร้อมหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็คือดาราติดเที่ยวเอาไม่พร้อมไม่พร้อมแล้วจะมาใหม่ไม่รู้ผมว่าชีวิตเขาก็ไม่พร้อมนะเดี๋ยวว่าทั้งชีวิตจิตใจเขาก็ไม่ค่อยพร้อมหรอกอยากเห็นจังเลยอยากเห็นเขาไหมฮะคนที่ไม่ค่อยพร้อมคนที่ไม่ค่อยพร้อมครับแต่เขามาครับผมเขามากับเพลงนี้จับมือกันไว้พี่ไก่ติดเที่ยวอยากจะทำอะไรอยากที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ตั้งใจอยู่คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะระอาทลายดวงใจช่วยกันฟันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจหลายๆกำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจะไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวอย่างน้อยมือเราจับกันไว้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับแม่ไม่ค่อยได้จับมือไงตอนนี้จับแต่อย่างอื่นจับแขนจับอาหารจับอาหารข้างหลังเป็นอินฟูก็จากดีเจไม่ได้มาแล้วเหรอตอนหลังไม่ค่อยได้เป็นดีเจแล้วไปเป็นเจดีซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นด้วยเพราะเจดีเป็นที่เคารพเคารพอันนี้ไม่เคารพแม่จะด่าเรานี่เด็กถามไอ้ไรอันบอกพี่ไก่อะเขาเป็นนักร้องด้วยเหรอเขาเสียงเพราะเลยใช่ไหมเสียงเพราะครับเออจริงๆเจอน้องจูนจูน25รอบนะปับจะได้พี่แบบพี่เบิร์ดไม่ต้องเล่าไม่ต้องบอกในละเอียดแหมเป็นฉายาของเขาเนี่ยคือไก่เที่ยวเอาเป็นเอาตายเที่ยวไปเป็นครึ่งเดือนเหมือนกันนะเขาไม่ธรรมดานะเขาก็ไปสุดติ่งเลยนะไม่หรอกคือถ้าเรามีเวลาสมัยก่อนเราทำงานเกือบทุกวันก็เที่ยวนะพี่น้องใช่คือแบบไหนๆก็เสียค่าตั๋วไปแล้วถ้าเรามีเวลาก็ไปอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับพักหลังเนี่ยผมเห็นพี่ไก่เปลี่ยนจากดีเจอะง่ายๆนะแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คือหมายถึงว่าทำในคลิปช่องตัวเองนะใน IG ในทิกต็อกหลังๆเราชอบเป็นเที่ยวชอบกินแล้วก็ลงคลิปบางทีเนี่ยมันเกิดจากโควิดก่อนคือช่วงโควิดที่แบบว่าไม่มีคนไปเที่ยวในจังหวัดในประเทศของเราเนี่ยเราก็ไปเที่ยวแล้วเราก็เหมือนช่วยพ่อค้าแม่ค้าไปช่วยรีวิวสถานที่รีวิวอาหารให้เขาให้คนแบบสนับสนุนเขาอุดหนุนเขาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับวันนี้ขอบคุณพี่ไก่อยู่กับเรานะครับขอบคุณครับเรียบร้อยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่ค่ายิ้มของเธอคือลมหายใจเวลาคุณร้องเพลงเขาคุณรู้สึกมันแบบมันอบอวลไปด้วยความรักแล้วมันแบบน่ารักมากดีดีโอเคครับก็มันลายนะเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่า สมมติว่า
ไอ้บอยไม่อยู่ตรงนี้อ่ะพูดยังไงไม่ได้เรื่องบอยและเกิดอะไรขึ้นกับการร้องเพลงป้องกันแชมป์ของบอมลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนถ้าร้องเพลงไม่อยู่หนูไม่อยู่กับเรื่องราวของเพลงฟังแล้วมันไม่เข้ามาข้างในมันไม่เข้ามาในใจปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งของเกษตรกรรู้จริงและถ้าเต็มเม็ดประสิทธิภาพเต็มร้อยแรงน้ำเข้าก็เด็ดเกรด A เด้เด้ชัวเด้เด้ชัวเด้เด้สมหวังเป๊ะชัวเด้ผลผลิตก็งามดีเพียบลวงข้าวเป๊ะข้าวโพดเป๊ะหัวมันเป๊ะชัวเด้เด้ปุ๋ยตรากระต่ายชัวเด้เด้สมหวังเป๊ะเป๊ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่วงเกษตรกรรู้จริงเปิดป้ายร้องเป๊ะปุ๋ยตรากระต่ายแจกชัวเด้เด้เกษตรกรรู้จริงทั่วไทยรับโชคง่ายๆกับเราไปแล้ว12ท่านนะครับวันนี้พิเศษสุดๆมีโบนัสพิเศษให้อีกครับและนี่คือเกษตรกรรู้จริง12ท่านที่ร่วมเล่นเกมและท่านนั้นเป็นเกษตรกรรู้จริงแล้วร้องเพลงได้เป๊ะมากๆครับไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตเยอะที่สุดเสียงร้องของใครกันที่จะได้รับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมทางบ้านมากที่สุดเพื่อรับเงินรางวัลโบนัสพิเศษจำนวน 12,000 บาทเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับและผู้ที่ได้รับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตคือคุณเอฟอัครพงศ์อิบุญจังหวัดนครปฐมไปชมกันเลยนะครับว่าเขาร้องยังไงถึงได้ถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านไปดูวิทยากันเลยครับไอ้ดินกลิ่นนาพัดมากับลมยอดหญ้าน่าชมเริงระบำเอ็นไหวไปมาแมงปอตัวน้อยลอยแล่นลมพาน้ำในคลองเย็นตาเห็นเงาปลามากมีร้องดีร้องเป๊ะแบบนี้รับโบนัสพิเศษจากปุ๋ยตรากระต่ายมูลค่า 12,000 บาทไปเลยขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรรู้จริงที่ร้องเพลงเสียงเป๊ะถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านจนได้รับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตมากที่สุดคุณผู้ชมท่านใดอยากโชคดีแบบนี้อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรรู้จริงที่เลือกใช้เพื่อได้ผลผลิตดีชัวเด๊ะสมหวังเป๊ะเป๊ะแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งของเกษตรกรรู้จริงแต่ถ้าเต็มเม็ดประสิทธิภาพเต็มร้อยแหล่งน้ำเข้าก็เด็ดเกรด A เด๊ะเด๊ะชัวเด๊ะเด๊ะชัวเด๊ะเด๊ะสมหวังเป๊ะชัวเด๊ะผลผลิตงอกงามดีเพียบรวงข้าวเป๊ะข้าวโพดเป๊ะหัวมันเป๊ะชัวเด๊ะเด๊ะปุ๋ยตรากระต่ายชัวเด๊ะเด๊ะสมหวังเป๊ะเป๊ะ